คุณรังสิมันโรมว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลตั้งคําถามกลับแบบนี้ทําไมการขึ้นดํารงตําแหน่งนายกฐมนตรีของคุณพิธาถึงได้มีอุปสรรคหรือกระบวนการต่างๆมากมายทั้งที่ในความเป็นจริงคุณโรมบอกคุณพิธาไม่เคยมีกรณีชดจริตคอร์รัปชันจากการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งการที่คุณพิทากําลังจะได้เป็นนายกก็มาจากการตัดสินใจของประชาชนไม่ได้เป็นการเล่นแร่ปแปรธาตุหรือใช้วิธีการโกงใคร คุณโรมคิดว่าการใช้กระบวนการแบบนี้ไม่ได้ทําให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นและศรัทธากลับทําให้ประชาชนรู้สึกโกรธต่อความไม่เป็นธรรมที่พยายามจะมุ่งเข้าสู่ตัวคุณพิธาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวถามคุณโรมว่าขณะนี้มีการมองกันว่าการลงพื้นที่ขอบคุณคะแนนเสียงของคุณพิธาเป็นการพยายามปลุกระดมคุณโรมบอกว่าพรรคเก้าไกลพูดมาตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วนะบอกไม่ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร เราก็พร้อมเดินหน้ามาพบปะประชาชนอยู่ดีเจตนารมณ์ของเราชัดเจนไม่ใช่ต้องการปลุกระดมประชาชนเขารู้ว่าการเมืองเป็นอย่างไรไม่จําเป็นต้องให้ใครมาปลุกระดมเชื่อว่าเขา ตัดสินใจอะไรเองได้โฆษกภาคเก้าไกลอีกหนึ่งคนละกันค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่เก้าไกลนะคะแต่ว่าทวิตเป็นคุณกับเก้าไกลนะก็เห็นด้วยมาตลอดนะคะจริงๆแล้วตัวของผู้พันปุ่นค่ะแด๊ดี่ปุ่นทวิตข้อความบอกว่าเจตนารมณ์กฎหมายไม่ต้องการให้นักการเมืองครอบงำสื่อในขณะที่สังคมเห็นตรงกันว่าน่าจะมีการเมืองครอบงำไอทีวีจริงแต่ไม่ใช่พิธาสั้น ชันนๆมากเลยค่ะที่บอกว่ามีการเงินเข้าไปครอบงำไ<ช> <ID V S 1> อทีวีแสดงว่าผู้พันป่นก็คงเชื่อว่ามันมี<ช>ลับลมคมในรเรื่องเอกสารเรื่องการที่จะเอาผิดกับคุณพิธานะครับลองมาฟังฝ่ายผู้ร้องกันบ้างก็ยังไม่หยุดความพยายามที่จะร้องเรื่องนี้มีตัวละครใหม่ด้วยเหรอคะคุณสนธยาตัวละครเก่า <c oughs> <c oughs> คุณสนธยาสวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิบรุษยชนวันนี้ไปยื่นคำร้องต่อกกตอบอกขอให้ตรวจสอบข้อบังคับของพักเก้าไกลมีการกำหนดเรื่องการถือหุ้นสื่อเอาไว้เป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกพักหรือไม่การที่คุณพิธาหวัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกและกรรมการบริหารพักถือหุ้นไอทีวีจะเข้าข่ายขัดกับข้อบังคับพักเก้าไกลหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้กรกตยกคำร้องของคุณสนธิยาไปแล้วคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่มีขา่าวกรกตยก3ามคำร้องหนึ่งในคำร้องนั้นก็คือของคุณสนธิยาเนี่ยวันนี้แกเลยไปยื่นใหม่อีกรอบหนึ่งคุณสนธิยาบอกว่าตนน้นตรวจสอบไม่เจอนะว่าข้อบงังคับพักเก้าไกลมีการกําหนดลักษณะต้องห้ามเรื่องการถือหุ้นสื่อเอาไว้หรือไม่แต่หากกําหนดเห็นว่าจะเป็นเหตุให้ความเป็นสมาชิกพักของคุณพิธาซึ่งถือหุ้นไอทีวีเนี่ยมันสิ้นสุดลง แล้วจากนั้นคุณพิธาก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพักแต่มากระทําการชี้นําครอบงำการดําเนินการของพักเก้าไกลาตามมาตรา28มาตรา29พรปรว่าด้พักการเมืองเป็นเหตุให้กะกะตสามารถยื่นคําร้องต่อสาลรัฐธรรมนูญยุบพักเก้าวไกลได้ตามมาตรา92วงเล็บ3ของกฎหมายเดียวกันอ,อันนี้ก็จะเล่นเรื่องว่า,าถ้าถือหุ้นสื่อจะขาดความเป็นสมาชิกพักเก้าไกลอะไรที่ผ่านมา วางแผนให้กับพรรคเก้าไกลในการหาเสียงชี้นําถือว่าเป็นคนนอกนี่คุณสนทธิยาเขาตีความแบบนี้จะให้ยุบพรรคเก้าไกลคล้ายๆกับเรื่องที่ว่าพอคุณพิธาไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคการไปเซ็นรับรองสสแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อก็ถือว่าเป็นโมฆะอะไรแบบนั้นจะให้กระทบไปตั้งแต่ต้นมีความคล้ายๆกันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่กันเลยใช่ไหม